ครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ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 นายกคะถามเรื่องฝุ่นละอองนิดนึงค่ะที่วันนี้ที่กรุงเทพได้สั่งการแล้วใช่ไหมคะสั่งการไปแล้วให้มีการฉีดน้ำอะไรต่างๆนะตรวจที่มันมาจากไหนต้นตอนมันอาจจะไปอยู่ในที่อื่นด้วยนะก็วันนี้ให้รณรงค์เรื่องการใช้หน้ากากต่างๆในพื้นที่นี่มันมีความเสี่ยงสูงเลยนะค่ะการบริการกระทรวงทรัพย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงและหลายกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเริ่มรณรงค์แล้วนะทุกคนเขาเตรียมไว้หมดแล้วล่ะเพียงแต่มันอยู่ในพื้นที่ของใครของมันมันนี่ก็ต้องมาบูรณาการร่วมกันนะอันนี้คือปัญหาที่เราต้องดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนบางพื้นที่เขาทำแล้วในเรื่องของฝนหลวงเนี่ยก็วางแผนในการดำเนินการเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะบางทีมันลงทำแล้วมันไม่ตกมามันก็ไม่ใช่ไม่ได้มันต้องดูปริมาณความชื้นในอากาศด้วยสิ่งที่มันเป็นต้นตอก็มาจากไหนลงการอุตสาหกรรมบ้างจราจรบ้างเรื่องอะไรล่ะในเรื่องของเผาไร่นาต่างๆเนี่ยมันมีทั้งหมดอ่ะเพราะนั้นทุกคนก็มีส่วนในการช่วยทำให้เกิดฝุ่นละอองนั้นทุกคนก็ต้องช่วยแก้ปัญหากับรัฐบาลไปด้วยนะรัฐบาลก็จะเป็นแกนนำในเรื่องนี้นะครับและส่วนการทุกหน่วยงานก็จะทุ่มเททั้งพลังลงมาดูแลนะวันนี้ก็สั่งให้ฉีดละอองน้ำไปในทุกพื้นที่แล้วที่มีความเสี่ยงสูงนะระยะยาวเราจะแก้ยังไงบ้างคะท่านนายกก็ผมพูดไปแล้วไงเมื่อกี้ใครเป็นคนทำควันขึ้นมาบ้างล่ะใครทำอ่ะทุกคนช่วยกันรัฐบาลคนเดียวทำไม่ได้หรอกท่านนายกคะมี FC มาถึงเชียงใหม่รู้สึกยังไงบ้างก็ทุกคนก็ถือ FC หมดนั่นแหละคนไทยด้วยกันนะเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือฝากประเทศชาติไว้กับเขานั่นแหละนะเพราะนั้นไม่ใช่เขามานิยมชมชอบผมแล้วทักแล้วชอบผมเพราะทำไม่ดีไม่ใช่ถ้าผมทำความดีเขาชอบผมก็เป็นบุญของผมนะคำว่าบุญของผมคือผมได้มีกำลังใจในการทำเพื่อประเทศชาติต่อไปไงค่ะไปลงจะลงนายกต่อไหมครับท่านดูกฎหมายที่พอแล้วฮะใส่ช่องเปิดเลยนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับลุงตู่มาเมืองเหนือมวนอกมวนใจกับเจ้าอีกทีขอบคุณครับขอบคุณค่ะเปิดค่ะขอบคุณครับ